เมื่อตอนที่ผมได้อยู่ในคณะแพทย์ถวายการรักษาให้พระองค์ท่านตอนแรกก็รู้สึกค่อนข้างจะเกรงตัวแต่เมื่อได้ทูลถึงเหตุผลของการถวายการรักษาพระองค์ก็จะทรงอนุญาตก็จะรู้สึกว่าพระองค์นี่มีความเป็นกันเองกับคณะแพทย์มากอันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมพระองค์ท่านเวลาเสด็จออกทูลนบทไปสู่แล้วก็มีประสบนิกรมาเฝ้ารับเสด็จก็จะเสด็จเข้าไปปฏิมีปฏิสันถานคุยกับประชาชนด้วยความแท้จริงด้วยความเป็นท่านเองเสมอและเมื่อตอนที่พระองค์ท่านเริ่มทุเลาจากท่าการประชวรก็จะเห็นว่าพระองค์ก็เริ่มทรงงานเรียกว่าตั้งแต่เวลาให้ฝ่ายประโยชน์เลยนะครับท่านก็จะมีการประชุมแล้วก็ถามหาเหตุผลว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไรตัวอย่างเช่นในการแก้ไขเรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานครจะเห็นว่าพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานสะพานพระราม8นะครับเพื่อช่วยให้มีการจราจรระหว่างกรุงเทพกับธนบุรีได้ง่ายขึ้นนอกจากสะพานพระปิ่นเกล้าอย่างเดียวแล้วก็ยังมีสะพานภูมิพลนะครับซึ่งเชื่อมโยงการจราจรจากฝั่งตะวันออกไปทางภาคใต้เลยและยังล่าสุดนี้การจราจรที่สีหน้าสีราชซึ่งติดขัดหน้าก็ได้พระราชทานที่ติดซึ่งเราเมื่อมองดูแล้วเนี่ยถ้าพวกเราคิดกันเองก็ไม่ได้โครงการที่ดีมากอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไม่ได้เสวยสุขถ้าหากว่าประชาชนทุกหย่อมย่านั้นยังไม่พ้นทุกข์นะครับผมว่าพวกเราโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่9และโดยส่วนตัวผมเองเมื่อไรก็ตามที่ยินเพลงของหลวงพ่อพระบารมีก็จะรู้สึกน้ำตาคลอขอได้ถือพระองค์ท่านเสมอ